คำว่าสาวน้อยประแป้งมาจากคำว่าดิฟเฟนบาเชียมันลักษณะมันโปรดสังเกตว่ามันพื้นใบมันสีเขียวแต่ว่ามันเหมือนกับประแป้งอ่ะคือแป้งไม่ใช่ทาแป้งประแป้งก็เหมือนกับแป้งปะไปทั่วๆจะเห็นเป็นขาวๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าต้นสาวน้อยประแป้งถิ่นที่มาของมันคือส่วนมากก็เหมือนกับต้นไม้อื่นๆน่ะมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเวเนซุเอลาคอสตาริกาบราซิลโคลัมเบียและเปรูนี่จะไอพวกพันสาวน้อยปะแป้งนี้มีหลายชนิดแล้วก็เลี้ยงง่ายโตไวและยิ่งโตยิ่งอายุนานมันก็รูปทรงมันก็ยิ่งสวยคือเขาเรียกว่าไม้ใบประดับมีการผสมพันธุ์มีชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับมาจากตระกูลสาวน้อยปะแป้งนี้นี่อย่างเนี้ยฟอร์มนี้สโนว์ดรอปคอมเพคต้านี่มันจะทรงสวยสโนว์ดรอปมันก็จะขาวๆหน่อยนะหรือบางต้นนี่อย่างเช่นต้นนี้ต้นแก้วมายุราแก้วมายุราฮะแล้วก็ต้นชื่อทองประกายกลายก็มีแล้วก็เอาชื่อในวรรณคดีนะบุคคลสำคัญในวรรณคดีมาตั้งเป็นชื่อเยอะแยะมากมายอย่างเช่นอะไรล่ะเดี๋ยวจะให้ดูมีไหมรจนานี่ต้นนี้ต้นรจนาต้นประกายทองต้นม่านพระอินทร์แก้วสีประหลาดนี่ชื่อต้นแก้วสีประหลาดอันนี้ประกายทองดูสิสีมันประกายเป็นสีออกทองๆหน่อยๆให้ดูอีกชื่อหนึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้แปลเป็นไทยเขาก็ชื่อว่าแมรี่เวดเนอร์ต้นแมรี่เวดเนอร์เจเน็ตต้นนี้คือเจเน็ตเวดเนอร์